วัสดีค่ะกลับมาพบกับกบโอชินิจิมาม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาแชร์วิธีทำซุปฟักทองค่ะก่อนอื่นเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบหลักคือฟักทองหอมหัวใหญ่ผงซุปคอนซูเม่หรือจะใช้ผงซุปไก่ก็ได้ค่ะเนยจืดเกลือแล้วก็นมสดค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากการเอาพลาสติกแรปนะคะคลุมฟักทองแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไปเข้าไมโครเวฟที่600วัตต์ประมาณ2นาทีเพื่อทำให้เปลือกฟักทองนิ่มนะคะจะได้ปอกเปลือกง่ายขึ้นระหว่างที่รอฟักทองนะคะเราก็จะมาสไลด์หอมหัวใหญ่เป็นชิ้นบางๆแบบนี้เตรียมไว้ค่ะหลังจากที่เวฟฟักทองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ช้อนตักเอาเมล็ดของฟักทองออกค่ะแล้วก็ปอกเปลือกฟักทองฟักทองที่ปอกเปลือกเสร็จแล้วกบก็จะมาแบ่งเป็น4ส่วนค่ะเพื่อจะได้หั่นง่ายขึ้นขนาดแล้วก็ความหนาของชิ้นฟักทองถ้าเป็นไปได้แนะนำให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะจะช่วยลดเวลาในการเคี่ยวซุปได้เยอะเลยค่ะหลังจากที่เราหั่นฟักทองเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเนยใส่ลงไปในหม้อใช้ไฟกลางอุ่นเนยจนเนยเริ่มละลายแบบนี้แล้วนะคะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปผัดกับเนยใส่เกลือลงไปผัดให้เข้ากันพอหอมหัวใหญ่สุกแล้วมีสีเหลืองแบบนี้แล้วนะคะให้ใส่ฟักทองที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปผัดให้เข้ากันค่ะผัดจนฟักทองเริ่มสุกเสร็จแล้วเติมน้ำลงไปประมาณ50 ml ค่ะแล้วผัดต่ออีกประมาณ 3-5 นาทีเพื่อลดกลิ่นเหม็นเขียวของฟักทองแล้วเติมน้ำสะอาดลงไป250 ml ค่ะใช้ไฟกลางต้มจนน้ำซุปเดือดแล้วใส่ผงซุปคอนโซเม่ลงไปคนให้เข้ากันอีกครั้งนึงค่ะแล้วต้มด้วยไฟกลางค่อนข้างอ่อนต้มแบบนี้นะคะประมาณ 15-20 นาทีค่ะจนน้ำซุปงวดลงหลังจากที่น้ำซุปงวดลงแล้วนะคะเราจะพักให้หายร้อนแล้วออกไปปั่นด้วยเครื่องปั่นค่ะแต่ถ้าใครมีหัวบดนะคะที่เป็นบดกับกระทะได้เลยก็ให้ใช้ตัวนั้นได้เลยค่ะหลังจากที่พักน้ำซุปจนเย็นแล้วนะคะก็เอาไปใส่เครื่องปั่นค่ะปั่นให้ซุปฟักทองละเอียดขั้นตอนต่อไปเอาซุปที่เราปั่นไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปในหม้ออีกครั้งนึงค่ะเติมนมลงไปครึ่งนึงแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วใช้ไฟอ่อนสุดค่อยๆอุ่นซุปค่ะนมที่เหลือนะคะเราก็จะเอาใส่ในเครื่องปั่นแล้วก็ล้างเครื่องปั่นเทลงไปคนรวมกับซุปอีกครั้งนึงค่ะระหว่างที่อุ่นซุปนะคะให้ลองชิมรสดูค่ะว่าขาดเหลือรสอะไรวันนี้ฟักทองที่กบใช้นะคะรสชาติไม่ค่อยหวานเท่าไหร่กบก็เลยเติมน้ำตาลลงไปนิดนึงแล้วก็ตัดด้วยเกลืออีกประมาณ1หยิบมือค่ะเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นไม่หวานจนเกินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาตักซุปฟักทองเสิร์ฟกันค่ะก่อนเสิร์ฟนะคะแต่งซุปด้วยครีมสดแล้วก็ใบพาสลีแห้งขนมปังกรอบ
แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซุปฟักทองดูวิธีทำแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าดูเราชอบอยากจะลองทำตามดูบ้างช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะแต่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปทำอาหารง่ายๆคลิปทำขนมง่ายๆที่สามารถทำกินเองที่บ้านได้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของกบค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ